หาวิทยาลัยนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบศาสตราจารย์ให้กับประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิธีมอบหับศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิติมศักดิ์ให้แก่ทานางเวียงทองศรีพันดอนประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2020ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐเป็นเกียรติมอบโดยทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกหลิววังหงอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวดสอบนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งและคณะกรมที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมโอกาสเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดกล่องประชุมพบปะระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมหาวิทยาลัยกวดสอบนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจุดประสงค์ของการพบปะในครั้งนี้แม่นการเพิ่มทวีความสามัคคีการหัวมือเสริมขยายการหัวมือในคงเขตเวียกงานกวดสอบให้เข้าสู่ลงเลิกในการสร้างพนักงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้นับมือนับเข้มแข็งเป็นมืออาชีพทละก้าวบนพื้นฐานความเข้าใจไว้วางใจและเสื่อมั่นซึ่งกันและกันเพื่อสืบต่อเพิ่มทวีสายพันธุ์หัวมือของสองฝ่ายนับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพบปะแลกเปลี่ยนเป็นต้นแม่นเวียกงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับเวียกงานของสถาบันฝึกอบรมองค์การขนส่งแห่งรัฐการยกระดับและทุนการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกและการยกระดับด้านภาษาจีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานการกวดสอบเป็นต้นเวียกงานการกวดสอบธนาคารการกวดสอบองค์การจัดตั้งรัฐการกวดสอบวิสาหกิจรัฐและอื่น